ทางด้านของพรรคฝ่ายค้านเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปรับฟังแล้วไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาอนุกรรมการมาพิจารณาบอกว่าคุณไปรับฟังได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังมีความไม่รู้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยฮะแต่ว่ามันจะเป็นการยืดเวลามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราต้องรอดูฮะคุณหมอครับก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันคือทางออกหรือทางเลือกของบิ๊กตู่ฮะคือก็ต้องมองว่าตัวพลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ60หรือไม่ผมคิดว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมองในเชิงจะเรียกอะไรทิศทางเนี่ยผมคิดว่าถ้าเลือกได้ประยุทธ์ย่อมไม่อยากที่จะแก้รัฐธรรมนูญ60อยู่แล้วล่ะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็เกิดจากรัฐธรรมนูญ60นะครับแต่ถามว่าเราจะยื้อในแง่ของทางการเมืองเรื่องของการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปได้นานแค่ไหนนะครับผมคิดว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเรามองประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยทุกๆครั้งที่มีการชุมนุมเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้หรอกมันจะต้องมีปัจจัยอื่นนะฮะอย่างเช่นปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับการความรุนแรงการเสียเลือดเนื้อจนกระทั่งนำมาสู่รัฐประหารก็ดีจนกระทั่งนำมาสู่เรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีความพยายามทางออกที่ไม่ใช่เป็นทางออกปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะไปถึงตรงจุดนั้นไหมไม่มีใครบอกได้เพราะว่าณวันนี้คือในส่วนของนักเรียนนักศึกษาผมว่าเขาก็ยังมีการชุมนุมผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ผมว่าวันนี้ถ้าหากมองว่าประเด็นอยู่ที่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยบางทีอาจจะเป็นการมองในบริบทที่มันค่อนข้างแคบครับคือต้องมองว่ารัฐธรรมนูญ60ก็ดีปัญหาเรื่องวิกฤตการทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็ดีจนกระทั่งนำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ก็ดีมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่รัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นเรื่องบอกว่ามาขอให้มีการตั้งสสรแล้วก็ไปร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ครับณวันนี้ผมว่าต้องมองให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเรากำลังอยู่ในวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่วิกฤตการเมืองครั้งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วละตั้งแต่รัฐประหาร2557จนทั้งมีรัฐธรรมนูญ60จนทั้งมีรัฐบาลชุดนี้แล้วก็นำมาสู่วิกฤตแบบนี้งั้นทางออกจากวิกฤตมันไม่ใช่บอกเพียงแค่ว่าเอานะงั้นเราแก้รัฐธรรมนูญตั้งสสรกันแล้วก็อีกสักปี2ปีค่อยสามารถที่จะมีรัฐธรรมนูญแบบที่เราอยากจะเห็นแล้วก็พอประกาศใช้มีการเลือกตั้งใหม่มันจะทันไหมในแง่วิกฤตตอนนี้ที่ทุกคนคิดว่าในเดือนตุลาคมมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วแล้วมันจะทำให้วิกฤตการเมืองยิ่งรุนแรงมากขึ้นทางออกจะเป็นยังไงเพราะว่าต้องช่วยกันคิดแล้วล่ะคืออย่าจำกัดเพียงแค่คิดว่าตัดเกมเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญหรือแม้แต่เรื่องยุบสภาก็มีคนออกมาบอกกันว่ายุบสภาเสร็จแล้วเลือกตั้งใหม่มันก็จะกลับมาแบบเดิมอีกเกมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเพราะว่าวันนี้มองให้กว้างอย่าคิดเรื่องแค่รัฐธรรมนูญแค่ยุบสภาอาจจะต้องพยายามเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลกว่านั้นคือวันก่อนเนี่ยฟังผมไม่มั่นใจว่าเป็นอาจารย์ปิยบุตรเสนอเรื่องนี้นะครับแต่ว่าจริงอาจารย์ปิยบุตรพูดไว้หลายเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของบทเฉพาะการของตัวสวเป็นไปได้ไหมว่าจะให้ตัดตรงนี้ทิ้งไปคือเข้าไปแก้ไขตรงนี้เลยนั่นก็หมายความว่าสวเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็คือจะไม่มีสิทธิ์ไปเลือกนายกคนนอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือตัดส่วนนี้สำคัญออกไปทำให้เรื่องนี้มันตัดปัญหาไปได้ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็มีส่วนที่น่าสนใจเหมือนกันพร้อมๆกับการทำเรื่องอื่นไปพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องหลักไงถ้าคุณยุบสภาตอนนี้250คนเนี่ยก็มาโหวตเลือกนายกคนเดิมหรือท่านใดก็แล้วแต่มันก็จะมีความเสี่ยงที่ว่าไม่ได้มาโดยตรงจากประชาชนคือผมคิดว่าเรื่องแก้ปัญหาบทเฉพาะการเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องหนึ่งแต่ผมไม่อยากให้ติดกับอยู่แค่เรื่องแก้บทเฉพาะการติดกับเรื่องว่าจะต้องตั้งสสรติดกับเรื่องยุบสภาภาพของคุณหมอคืออะไรที่อยากเห็นนะหมอแบบวงกว้างๆเนี่ยก็ไปเหมือนเรื่องกระบวนการยุติธรรมอย่าไปติดกับเรื่องกรณีของคุณบอสอยู่วิทยาเท่านั้นต้องพยายามมองว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเนี่ยเราจะมีการปฏิรูปอย่างไรเช่นเดียวกันทางด้านการเมืองคือวันนี้ถ้าถามว่าแก้บทเฉพาะการให้สวไม่สามารถโหวตนายกได้อย่างนี้เป็นต้นแก้ปัญหาการเมืองไหมไม่มันต้องคิดให้ไกลกว่านั้นแต่ว่าการก้าวไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนอันนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ผมไม่อยากให้เป็นว่าพอแก้บทเฉพาะการแล้วถือว่าบรรลุผลแล้วเราปฏิรูปการเมืองแล้วไม่ใช่ยังมีอีกเยอะนั้นเวลาจะคุยต่อไปเนี้ยคุยเห็นภาพใหญ่แล้วแต่ละก้าวเนี่ยเดินไปทีละขั้นได้ก็เรียกว่าก้าวทีละขั้นกินทีละคำก็ว่ากันไปแต่ว่ามันต้องให้เห็นว่าเรากำลังไปสู่ทิศทางของการอยากเห็นการปฏิรูปการเมืองที่แท้จริงแต่วิธีการที่คุณหมอพูดเนี่ยมันคือวิธีการที่มันใหญ่มากนะหมายความว่าอย่างนี้ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาอย่างจริงจังๆแล้วก็เปิดเวทีถกเถียงหาตัวแทนจากต่างๆมาพูดคุยอย่างนี้ไหมครับคุณหมอหรือว่าทางรัฐบาลสามารถดำเนินทำได้เลย
คือผมว่าเลิกคิดเรื่องตั้งคณะกรรมการผมคิดว่าการตั้งกรรมการคือการซื้อเวลาอีกนั่นแหละคือถ้าถามว่าจะมีบทสนทนามีไดอะล็อกกับเรื่องนี้สนทนากันอย่างจริงจังไม่ต้องมาอยู่ในรูปกรรมการว่ามีกรรมการ10คนมาคุยกันเสร็จแล้วทุกคนก็เป็นคนดูไม่ใช่ตอนนี้คนดูคือประชาชนทุกๆคนเพราะฉะนั้นต้องมีไดอะล็อกที่เกิดขึ้นควรจะต้องมีการแบบประเภทระดมความเห็นกันครั้งใหญ่เหมือนกับตอนนั้นที่เราทำรัฐธรรมนูญ40สสรมีกระบวนการเนี่ยเป็นสสรได้ไหมได้แต่ว่าไม่ใช่แค่สสรนั่งร่างกันเองก็มีกระบวนการที่จะระดมความเห็นกันครั้งใหญ่นี้เป็นต้นดังนั้นมันจะต้องทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีเสรีภาพในการแสดงความเห็นว่าเราอยากเห็นการเมืองอย่างไรคือถ้าทั้งวันนี้เราจะคุยเรื่องการเมืองยังพูดนู่นพูดนี่ไม่ได้เด็กจะพูดนู่นพูดนี่ไม่ได้พอจะพูดอะไรขึ้นมาทีก็มีคนมาคอยคุกคามนี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันสะท้อนเห็นว่าการปฏิรูปการเมืองมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงหรอกเสรีภาพต้องมาก่อนเมื่อมาเมื่อไหร่เรื่องของสะท้อนการเมืองความคิดเห็นต่างๆจะเกิดขึ้นจริงครับ